องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ไทย PBS Podcast รายการเล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามนะครับสำหรับพอดแคสต์ตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่3นะครับในซีรีส์ที่เราจะมาทำความเข้าใจพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมของประเทศศรีลังกาใน2ตอนที่แล้วนะครับผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าพัฒนาการในเรื่องของสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมิติไหนบ้างนะครับในเรื่องของความตัดแย้งในมิติทางด้านเชื้อชาตินะครับกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็พัฒนาการในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมที่มีกลุ่มของพระพุทธศาสนานะครับในเรื่องของลังกาวงศ์ที่ปัจจุบันก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่รุนแรงตอนที่แล้วผมเล่าให้ฟังถึงความรุนแรงเนี่ยมันปะทุถึงจุดพีคสุดนะครับก็คือเกิดการต่อสู้ของกองกำลังปลดปล่อยพยัคฆ์ธมินีแลมนะครับกลายเป็นสงครามการเมืองกับประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวสิงห์ผลในเกาะศรีลังกานะครับตลอดในช่วงเวลาประมาณสักตั้งแต่ทศวรรษ1970ต่อ1980ต่อเนื่องจนถึงสงครามครั้งสุดท้ายนะครับของรัฐบาลราชปักษานะครับอย่างที่เราเคยเล่ากันให้ฟังนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลของประเทศศรีลังกานะครับก็เป็นรัฐบาลที่เป็นพรรคการเมืองเดียวต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็มีนโยบายในการปลุกกระแสชาตินิยมนะครับมีนโยบายในการที่จะปลุกกระแสสร้างความเกลียดชังผ่านทางพระพุทธศาสนาหัวรุนแรงนะครับจนทำให้ระหว่างปี2005ถึง2019นะครับที่การเมืองเนี่ยนำโดยประธานาธิบดีในตระกูลราชปักษานะครับก็คือประธานาธิบดีมหินทาราชปักษาเนี่ยทำสงครามอย่างรุนแรงนะครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือโกทาพยาน้องชายของเขาเนี่ยก็มีข้อกล่าวหาในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงหลายครั้งนะครับตลอดปี2005ถึง2009จนกระทั่งทำให้เชื่อว่ากองกำลังปลดปล่อยพยัคฆ์ธมินีแลมเนี่ยมันสูญสลายไปแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ถือว่าเมื่อความสู้ยรบขัดแย้งมันพังทลายไปเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อเรื้อรังในเรื่องของสงครามมานานนะครับก็เริ่มต้นได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังอีกครั้งดังนั้นในช่วงหลังจากปี2009ที่สงครามสงบเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของศรีลังกาเนี่ยมันพัฒนาไปอย่างรุ่งเรืองมากๆนะครับโดยเฉพาะในสมัยของประธานาธิบดีมหินทาราชปักษาเศรษฐกิจในช่วงนั้นเนี่ยจากปี2005ถึงปี2015เนี่ยถือว่าเป็นจุดพีคสุดเลยนะครับแล้วก็ทำให้มหินทาราชปักษาเนี่ยได้รับการเลือกตั้งต่อเนื่องกันถึง2สมัยนะครับเป็นประธานาธิบดีจาก2005ถึง2010แล้วก็2010ถึง2015แต่ว่าตอนนั้นเองนะครับก็ตามกฎกติกาแล้วเนี่ยเป็นประธานาธิบดี2สมัยเสร็จก็ต้องลงจากตำแหน่งดังนั้นการเมืองของศรีลังกาก็เปลี่ยนขั้วนะครับเปลี่ยนขั้วไปเป็นขั้วของอีกหนึ่งตระกูลการเมืองซึ่งอยู่ในพรรคเดียวกันก็คือสิริเสนาซึ่งตลอดช่วงเวลานี้นะครับตั้งแต่ปี2005หลังสงครามปี2009ไปจนถึงจุดที่พีคที่สุดของศรีลังกาในปี2019เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจศรีลังกาโตอย่างยิ่งนะครับโดยการใช้นโยบายตรึงอัตราแลกเปลี่ยนครับศรีลังกาตรึงอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่200รูปีศรีลังกาต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่ว่าเงินทุนจะไหลเข้าไม่ว่าเงินทุนจะไหลออกนะครับก็คงอัตราแลกเปลี่ยนไว้เท่านี้นะครับซึ่งแน่นอนก็สร้างภาระให้กับธนาคารกลางของศรีลังกาถ้าช่วงไหนที่มีความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะดึงเงินจากศรีลังกากลับออกนอกประเทศธนาคารกลางเองก็ต้องเอาเงินดอลลาร์จำนวนมากใน International Reserve ออกมาขายเพื่อที่จะให้คนสามารถนำเอาเงินดอลลาร์ออกนอกประเทศได้และในขณะเดียวกันในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของศรีลังกาดีเงินทุนไหลเข้าเป็นจำนวนมากนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยให้เงินไหลเข้ามามากๆเงินรูปีศรีลังกาก็จะแข็งค่าถูกต้องไหมครับเพราะนั้นธนาคารกลางเองก็มีหน้าที่ต้องรับซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐเข้าไปแล้วก็เก็บเข้าคลังเก็บเข้าทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นแน่นอนในช่วงเวลาที่ดีจากปี2009ถึง2019เนี่ยศรีลังกาเองก็เป็นประเทศซึ่งประสบความสำเร็จมากๆนะครับเพราะว่าในปี2017-2018เนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของศรีลังกาเนี่ยเกินเกณฑ์จนทำให้ศรีลังกาพัฒนากลายเป็นประเทศที่ถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งเศรษฐกิจของเอเชียใต้เลยก็คือถูกอัปเกรดนะครับจาก lower middle income ขึ้นเป็น
upper middle income ได้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เงินทองไหลเข้าศรีลังกาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วความเสี่ยงก็ไม่มีถูกต้องไหมครับเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นอัตราคงที่เพราะฉะนั้นเงินที่ไหลเข้ามามากมายมหาศาลก็ทำให้ศรีลังกามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นจำนวนมากแต่ว่าปัญหาก็คือไอ้ความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองภายในระหว่างตระกูลราชปักษาที่เคยเป็นอำนาจเก่ากับตระกูลสิริเสนาที่เข้ามาเป็นอำนาจใหม่เนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นเงินทุนที่ไหลเข้ามามันไม่ได้ถูกนำไปพัฒนาอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งของฮาร์ดแวร์โครงสร้างพื้นฐานและของ people's ware software ภาคประชาชนครับประชาชนศรีลังกาไม่ได้ถูกพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเงินทุนจำนวนมากที่ไหลเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เข้าไปอยู่ในรูปแบบของการเก็งกำไรที่ดินเก็งกำไรอาคารสำนักงานเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์และแน่นอนการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์มันเกิดขึ้นจากอะไรล่ะมันก็เกิดจากการที่บอกว่าโอ้อสังหาริมทรัพย์ตรงนี้มันอยู่ใกล้กับทำเลที่จะมีโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งแน่นอนตระกูลราชปักษาก็ใกล้ชิดกับฝ่ายจีนเพราะฉะนั้นท่าเรือสนามบินที่อยู่ภายใต้โครงการ Belt and Road Initiativeประกาศไปตรงไหนว่าราชปักษาจะทำที่ดินตรงนั้นก็ราคาสูงขึ้นคนก็แห่เอาเงินไปลงทุนตรงนั้นแต่พอเปลี่ยนเป็นรัฐบาลสิริเสนารัฐบาลสิริเสนามองว่าอ้าวเฮ้ยพรรคพวกพ้องของตัวเองไม่มีที่ดินอยู่ตรงนั้นไม่มีโครงการอยู่ตรงนั้นไม่ได้ประโยชน์นี่แล้วในขณะเดียวกันก็อยากที่จะดิสเครดิตราชปักษาที่ผ่านมาเพื่อสร้างเครดิตให้กับตัวเองและสร้างโครงการใหม่ของตัวเองด้วยก็ไปออกเฟกนิวส์ไปทำมิสอินฟอร์เมชันดิสอินฟอร์เมชันว่าโครงการของจีนเหล่านี้จะทำให้ประเทศล่มจมกลายเป็นกับดักหนี้ทั้งที่ความจริงก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยยุติโครงการเหล่านั้นแล้วก็ไปจับมือกับ Asian Development Bank ไปจับมือกับญี่ปุ่นนะครับจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานลักษณะคล้ายๆกันในศรีลังกาแทนเพราะนั้นโครงสร้างพื้นฐานที่มันต้องใช้เวลานานในการผลิตในการสร้างก็ไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพมันก็ชะงักงานไปแล้วก็มีโครงการใหม่มาเริ่มนับหนึ่งใหม่ทีนึงการพัฒนามันก็เกิดขึ้นยังไงต่อเนื่องเศรษฐกิจมันก็เริ่มตะกุกตะกักตะกุกตะกักในขณะเดียวกันโครงสร้างหนี้ก็มหาศาลถูกต้องไหมครับเพราะโครงการจีนก็มีหนี้เพิ่มขึ้นโครงการของญี่ปุ่นของ ADB ก็มีหนี้เพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้ถ้าไปดูสัดส่วนโครงสร้างหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะของศรีลังกากับจีนหนี้สาธารณะของศรีลังกากับญี่ปุ่นหนี้สาธารณะของศรีลังกากับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียอยู่ในสัดส่วนพอๆกันเลยครับกลายเป็นมีหนี้เพิ่มขึ้นมหาศาลแต่โครงการก็ไม่สำเร็จสักทีเพราะนั้นในช่วงเวลาที่ดีเนี่ยนะครับศรีลังกานี่ก็ถือว่าเป็น1ใน2ประเทศภูมิภาคเอเชียใต้เลยนะครับที่ได้รับสถานะประเทศที่มีรายได้ระดับกลางบนหรือว่า upper middle income economies นะครับโดยอีก1ประเทศก็คือมาลดีฟส์นะครับแต่ว่านักวิชาการจำนวนมากก็ยังตั้งข้อสงสัยนะครับเนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของมาลดีฟส์อาจจะไม่ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจเนื่องจากมันกระจุกตัวอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ก็เป็นโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าศรีลังกานะครับโอ้โหถ้านับตั้งแต่21ปีที่แล้วนะครับก็คือปี1998ที่ศรีลังกาได้รับสถานะเป็นประเทศรายได้ระดับกลางล่างนะครับก็คือมีรายได้ประชาชาติหรือว่า Gross National Income เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงกว่า 1,036 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีจนกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลางบนนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงกว่า 4,046 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีในปี 2017-2018 เนี่ยก็เท่ากับว่าศรีลังกาใช้เวลาประมาณ20ปีเลยนะครับที่พัฒนาเศรษฐกิจมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็น20ปีในช่วงเวลาที่ผมเล่าอะครับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เกิดความสงบมันเป็นเวลาที่เงินทุนต่างประเทศไหลเข้าเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดขึ้นในช่วงเวลากันเดียวกันกับที่มันมีความขัดแย้งหลายๆอย่างเกิดขึ้นด้วยนะครับสถานะระดับกลางบนของศรีลังกาก็น่าสงสารนะครับอยู่ได้เพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับพอถึงปี 2020-2021 เนี่ย Gross National Income per Capita ของศรีลังกาเองก็หดตัวกลับลงมาต่ำกว่า 4,000 กับอีก46ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปัจจุบันในปี 2022 เนี่ยเศรษฐกิจของศรีลังกาก็พังทลายลงไปแล้วนะครับปัจจุบันศรีลังกาไม่มีเงินทุนสำรองเพียงพอที่จะซื้อพลังงานนะครับชีวิตคนศรีลังกาต้องไม่มีไฟฟ้าใช้วันละ17ชั่วโมงต่อวันนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้17ชั่วโมงต่อวันนี่นึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างเบียร์กันเลยเขาหุ่นตาเลยอันแน่
อันที่มาไม่ได้ไม่ได้กางเกงนะอาจจะพักสุดเกล้าสุดเกล้าเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสาเหตุของความถดถอยครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเมื่อรัฐบาลของสิริเสนาครบวาระเมื่อรัฐบาลของสิริเสนาครบวาระในขณะที่ราชปักษาอีกหนึ่งตระกูลการเมืองซึ่งอยู่ในพรรคการเมืองเดียวกันก็เริ่มคิดยุทธศาสตร์ใหม่ได้แล้วว่าฉันจะต้องปรับเกมการเมืองยังไงแล้วก็ลงแข่งสนามเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นจากการที่เคยชูธงเรื่องของกระแสชาตินิยมหัวรุนแรงชาติพันธุ์นิยมหัวรุนแรงนะครับสิงห์หนต่อสู้กับทมิฬเที่ยวนี้ราชปักษากลับมาใหม่ในปี2019โดยใช้นโยบายประชานิยมครับนโยบายลดแลกแจกแถมไอ้นโยบายลดแลกแจกแถมนี่แหละครับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของศรีลังกาซึ่งพัฒนาเกิดขึ้นบนฐานของฟองสบู่จากการเก็งกำไรมันพังทลายลงไปเพราะว่ามันไม่ได้มีโครงการไหนเลยที่กลับมาพูดถึงการพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งจากภายในอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเพื่อที่เข้าใจสาเหตุความถดถอยที่ผ่านมานะครับแน่นอนมันมาจากนโยบายการทำนโยบายทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาดนั่นแหละนะครับแต่ว่านโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาดส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากฝ่ายการเมืองที่ผูกขาดต่อเนื่องยาวนานโดยตระกูลราชปักษาที่กลับเข้ามาใหม่นะครับในปี2020ตระกูลราชปักษานะครับมีพี่ชายคนที่2ชื่อว่าเพอร์ซี่นะครับชื่อเล่นชื่อเพอร์ซี่แต่ว่าชื่อจริงก็คือมหินทาราชปักษาทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีคนที่6ของประเทศตั้งแต่ปี2005ถึง2015ก่อนที่จะเปลี่ยนตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีครับคือให้ตัวเองกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2019แล้วก็ดึงให้น้องชายคนรองลงมานะครับก็คือนันทเสนาชื่อเล่นชื่อโกธาพยานะครับนันทเสนาโกธาพยาราชปักษาที่เมื่อก่อนนี้เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในปี2005ถึง2015ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าถูกข้อคอรหามากในการทำสงครามกับพวกทมิฬจนมีข้อกล่าวหาเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงสวิตช์กลับมาดำรงตำแหน่งแทนพี่ชายกลายเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ยังมีน้องชายอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเบซิลโรฮานาราชปักษานะครับก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแต่ก็ได้รับฉายาอีกฉายาหนึ่งนะครับก็คือมิสเตอร์ 10%ฉายาก็บอกแล้วนะครับว่ามิสเตอร์ 10% ก็แปลว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรคุณเบซิลเองก็มักจะขอมีส่วนร่วมด้วยในการที่จะชักเงินเข้าพกเข้าหอเนี่ยประมาณ 10% นะครับแล้วก็มีพี่ชายคนโตสุดนะครับชื่อจยาทาราชปักษาหรือว่าชื่อเล่นชื่อชาเมาทำงานมาแล้วหลายกระทรวงครับเป็นกระทรวงสำคัญสำคัญก็คือกระทรวงเกษตรกระทรวงที่ดูแลเรื่องของการผลิตภาคการเกษตรและกระทรวงที่ดูแลในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับแหล่งชลประทานเครือข่ายทางการเมืองของครอบครัวที่ดูแลต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานนะครับไม่มีใครกล้าหืออือโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการประจำประกอบกับการใช้นโยบายชาตินิยมประชานิยมลดแลกแจกแถมนะครับมีข้อคอรหาจำนวนมากในเรื่องของคอร์รัปชันทำให้ระบบการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในศรีลังกาล่มสลายครับคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast ตัวอย่างของความล่มสลายของศรีลังกาก็อย่างเช่นอะไรครับนโยบายประชานิยมที่จะใช้เพื่อที่จะดึงให้คนไม่เลือกสิริเสนาและกลับมาเลือกราชปักษาใหม่ข้อแรกก็คือนโยบายหาเสียงโดยบอกว่าจะลดภาษีครับราชปักษานะครับโดยรัฐมนตรีคลังของรัฐบาลราชปักษาเบซิลเนี่ยนะครับทำนโยบายบอกว่าต่อไปนี้จะสร้างข้อยกเว้นโดยการปรับขึ้นรายได้พึงประเมินขั้นต่ำครับเพื่อให้ฐานเสียงรากหญ้าไม่ต้องเสียภาษีนึกออกไหมฮะว่าปกติทุกปีเนี่ยเราจะต้องไปกรอกแบบพองดอถูกไหมครับเมื่อกรอกพองดอปุ๊บยื่นภาษีเงินได้ปุ๊บก็ต้องมาดูว่ารายได้ที่เราได้มาตลอดทั้งปีเนี่ยที่เรียกรายได้พึงประเมินเนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีไหมก็ไปปรับเกณฑ์นี้ให้มันสูงขึ้นนะครับอย่างเช่นเดิมบอกว่าถ้าใครมีรายได้เฉลี่ยรายได้พึงประเมินเกินสมมตินะครับ100,000 บาทต่อปีต้องเสียภาษีก็ปรับจาก 100,000 บาทเนี่ยให้กลายเป็น 500,000 บาทต่อปีเพราะนั้นคนที่รายได้ไม่ถึง 500,000 บาทต่อปีก็ไม่ต้องจ่ายภาษีคนจำนวนมากที่เป็นรากหญ้าก็ไม่ต้องจ่ายภาษีในขณะเดียวกันนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องทำด้วยก็คือหลักการที่บอกว่ามันถ้ารากหญ้าได้ประโยชน์ไปแล้วอยากได้คะแนนเสียงเยอะๆก็ต้องให้ชนชั้นกลางกับคนข้างบนสนับสนุนแนวทางของราชปักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยไปทำลายหลักการที่ศรีลังกาเรียกว่า Pay as you earn ครับ
Pay As You Earn ก็คือใครที่มีรายได้พึงประเมินสูงต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงมากกว่าคนที่มีรายได้พึงประเมินต่ำนะครับนั่นก็คืออัตราภาษีก้าวหน้าถูกต้องไหมครับคนรายได้เยอะๆก็น่าจะต้องเสียภาษีอัตราสูงคนได้รายน้อยได้น้อยก็เสียภาษีอัตราต่ำๆนะครับบอกไม่เอาละไปทำให้คนรวยๆเนี่ยจ่ายภาษีในอัตราต่ำลงดีกว่านะครับจะได้ฐานเสียงจากชนชั้นกลางแล้วก็คนข้างบนด้วยและในขณะเดียวกันเพื่อให้ทุกคนได้สิทธิประโยชน์ประชานิยมมากไปกว่านั้นก็บอกว่างั้นเราลดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยไหม value added tax นะครับ VAT จาก 14% ลดลงเหลือ 8% แน่นอนครับการลดภาษีแบบลดแลกแจกแถมแบบนี้ก็ทำให้ทุกคนที่ต้องเสียภาษีในศรีลังการู้สึกเอ้ยเลือกราชปักษาดีกว่าฉันจะได้ไม่ต้องมีภาระภาษีแต่นั่นทำให้อะไรนั่นทำให้ปี2020รายรับของภาครัฐของศรีลังกาลดลงไปนะครับจะเคยจัดเก็บรายได้ได้ 100% ก็ลดลงไปเลยทีเดียว 35% เก็บรายได้ได้แค่2ใน3ของที่เคยเก็บได้เพราะฉะนั้นเมื่อเก็บรายได้ได้น้อยลงไปขนาดนั้นก็ทำให้ฐานะทางการเงินง่อนแง่นถูกต้องไหมครับรัฐบาลจะหาเงินจากที่ไหนมาจ่ายล่ะแน่นอนครับและนั่นนำมาถึงประเด็นที่2ก็คืออ้าวเมื่อรายรับจากการจัดเก็บรายได้ลดลงของภาครัฐแต่ว่าฝ่ายการเมืองยังอยากจะทำนโยบายประชานิยมเยอะประชานิยมเยอะๆทำยังไงล่ะก็ต้องมีโครงการที่จะจ่ายเงินเยอะๆเพิ่มรายจ่ายภาครัฐดำเนินนโยบายประชานิยมถูกต้องไหมครับทางออกของรัฐบาลที่เกิดขึ้นโดยข้อเสนอแนะของมิสเตอร์ 10% หรือว่าน้องชายคนสุดท้องของตระกูลราชปักษาในฐานะรัฐมนตรีการคลังเบซิลนะครับก็คือการพิมพ์เงินเพิ่มครับแน่นอนว่าปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นทำให้เศรษฐกิจยังคงโตได้ในระยะสั้นแต่ปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นมากจนเกินไปย่อมทำให้มูลค่าของเงินลดลงดังนั้นปัจจุบันศรีลังกาจึงเกิดปัญหาเงินเฟ้ออย่างรุนแรงโดยอัตราเงินเฟ้อในเดือนมีนาคมนะครับที่ผ่านมาของศรีลังกาเนี่ยอยู่ที่ 18.7% เทียบกับปีที่แล้วนะครับในปี2021เดือนมีนาคมเงินเฟ้ออยู่ที่เพียง 3.9% เท่านั้นเองนี่ถือว่าเงินเฟ้อของศรีลังกาสูงที่สุดในรอบ13ปีนะครับเพราะว่าการพิมพ์เงินเพิ่มมาใช้งานอย่างสุรุ่ยสุร่ายนอกจากพิมพ์เงินเพิ่มแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลศรีลังกาทำอย่างต่อเนื่องก็คือการกู้เงินครับกู้เงินก่อหนี้สาธารณะเพื่อมาทำนโยบายประชานิยมในระยะเวลาแรกๆนะครับอย่างที่บอกครับกู้เงินมาสร้างท่าเรือกู้เงินมาสร้างสนามบินแล้วก็พังโครงการไปแล้วก็กู้เงินจากอีกเจ้าหนึ่งมาสร้างท่าเรือสนามบินจากอีกประเทศหนึ่งเพราะนั้นหนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังมาเพิ่มหนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับในช่วงของโควิดถูกต้องไหมครับในช่วงของโควิดเนี่ยก็ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งที่ศรีลังกาเองก็ได้รับคำเตือนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วนะครับก็คือ IMF เนี่ย International Monetary Fund ออกมาเตือนศรีลังกานะครับว่าถ้ายังเดินหน้ากู้เงินเพิ่มแบบนี้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะบริหารจัดการหนี้สาธารณะได้นะครับเราไปดูหนี้สาธารณะของศรีลังกาครับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของศรีลังกาในปี2019นะครับก็คือปีที่พีคสุดของเศรษฐกิจศรีลังกาที่ดีที่สุดเนี่ยหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่แค่ 42% เท่านั้นเองครับถือว่าดีมากนะครับมาตรฐานสูงมากเพราะว่าปกติส่วนใหญ่เขาบอกว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP ของแต่ละประเทศเนี่ยไม่ควรจะเกิน 60% แต่จาก2019นะครับภายใต้การนำของราชปักษาในยุคที่2พอถึงปี2021สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของศรีลังกาขึ้นไปเป็น 119% ครับและนั่นทำให้ในปลายปี2022รัฐบาลศรีลังกาจะต้องมีภาระจ่ายคืนหนี้สาธารณะเฉพาะดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนเนี่ย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเมื่อรวมหนี้ภาคเอกชนเข้าไปด้วยก็จะทำให้ศรีลังกามีภาระหนี้สูงถึง 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ในเดือนเมษายน2022เนี่ยศรีลังกามีเงินทุนสำรองประเทศอยู่แค่เพียง 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองเพราะนั้นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าศรีลังกาจะไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้หนี้ต่างประเทศได้ครับลองนึกภาพดูนะครับว่าทุกคนที่เชื่อในรัฐบาลศรีลังกาว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่200ลูปีต่อ1ดอลลาร์เพราะนั้นก็อยากที่จะแลก200ลูปีได้1ดอลลาร์และตอนนี้ดูเศรษฐกิจไม่ดีไฟฟ้าดับวันละ17ชั่วโมงเอาเงินไปต่างประเทศก่อนดีไหมเร่งใช้หนี้ก่อนดีไหมเพราะเศรษฐกิจศรีลังกากำลังจะล่มสลายดังนั้นทุกคนก็จะแห่มาถอนเงินกันเต็มไปหมดภาระหนี้ที่มีอยู่ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ต้องใช้คืนอาจจะมีคนต้องการปิดหนี้มากกว่านั้นเพราะนั้นจะต้องมีการขอเงินเอาเงินศรีลังการูปีมาแลกเป็นดอลลาร์มากกว่านั้นและอาจจะทำให้เงินทุนสำรองของรัฐบาลซึ่งก็มีน้อยกว่าภาระหนี้อยู่แล้วเนี่ยหมดไปในระยะเวลารวดเร็วเพราะนั้นณปัจจุบันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในศรีลังกาก็คือศรีลังกาประกาศงดการชำระหนี้ทุกรายการประกาศไม่
สามารถที่จะรักษาค่าเงิน200รูปีต่อ1ดอลลาร์ได้ต่อไปและปล่อยกลอยตัวค่าเงินรูปีศรีลังกาตรงนี้ทำให้เราเห็นแล้วแหละว่าวิกฤตของศรีลังกาคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Asian Financial Crisis ปี1997หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่าต้มยำกุ้งเลยวิกฤตต้มยำกุ้งก็เกิดขึ้นจากอย่างเดียวกันเลยครับตลอดทศวรรษ1980-1990ครึ่งแรกเนี่ยเงินทุนไหลเข้ามาไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแต่เป็นเงินทุนไหลเข้ามาแบบกู้เงินจากต่างประเทศฟุ้งเฟ้อนะครับเอาไปใช้ในการบริโภคซะมากนะครับเอาไปใช้ทำนโยบายที่สุรุ่ยสุร่ายซะมากนะครับในหลายๆประเทศในอาเซียนสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ก็คือเมื่อมันเกิดช็อคอะไรสักช็อคหนึ่งขึ้นมาคนต้องการเอาเงินออกประเทศก็ยังคงรักษาค่าเงินต่อไปในที่สุดเงินก็หมดนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถชำระนี้ได้แล้วก็ต้องปล่อยลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี1997อีกตัวอย่างนึงนะครับของการทำนโยบายที่ไม่รอบคอบของรัฐบาลตระกูลราชปักษาก็คือการปฏิรูปภาคเกษตรครับฟังดูเหมือนดีนะครับในช่วงแรกเนี่ยรัฐบาลราชปักษาต้องการวางตำแหน่งวางโพซิชันให้ศรีลังกากลายเป็นประเทศแรกในโลกที่ผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์การเกษตรอินทรีย์ครับออร์แกนิกฟาร์มโปรดักต์และนโยบายของตระกูลราชปักษาก็คือการห้ามใช้ปุ๋ยเคมีครับออกกฎหมายเลยครับว่าตั้งแต่วันนี้เวลานี้ inorganic fertilizer and agrochemical based fertilizer ทุกชนิดในภาคเกษตรต้องถูกหยุดใช้ทันทีส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลราชปักษาเริ่มเห็นแล้วครับว่าศรีลังกาเป็นประเทศที่พึ่งพาปุ๋ยจากต่างประเทศมาทำภาคการเกษตรซึ่งดูดซับแรงงานขนาดใหญ่และสร้างผลผลิตขนาดเล็กค่าผลผลิตใน GDP ที่ต่ำเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือก็ไม่มีเงินดอลลาร์ไปซื้อปุ๋ยอ่ะก็ห้ามซื้อปุ๋ยสิและคิดว่าภาคออร์แกนิกจะเกิดขึ้นและเมื่อภาคออร์แกนิกเกิดขึ้นจะขายสินค้าเกษตรได้ราคาแพงๆเมื่อขายสินค้าเกษตรได้แพงๆภาคเกษตรก็จะเป็นภาคที่สร้าง GDP ได้มากขึ้นคำตอบคือผิดพลาดทั้งหมดครับเพราะราชปักษาลืมคิดไปครับว่าทันทีที่คุณหยุดใช้ปุ๋ยเพื่อไปออร์แกนิกในปีแรกเนี่ยผลผลิตมันจะลดลงอย่างหัวภาพเพราะนั้นการทำแบบนั้นพร้อมกันทั้งประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับครึ่งปีแรกของปี2021 6เดือนแรกของปี2021ผลผลิตภาคการเกษตรลดลงทันที 20% ครับตลอดทั้งปี2021ผลผลิตภาคการเกษตรลดลงเกินกว่า 50% มูลค่าความเสียหายของภาคการเกษตรเกิดขึ้นสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและศรีลังกาจากประเทศที่เคยข้าวปลาอุดมสมบูรณ์กลายเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าข้าวและวิกฤตครั้งนี้ยิ่งซ้ำเติมการขาดแคลนเงินดอลลาร์ถูกต้องไหมครับเพราะอะไรครับเพราะเดิมศรีลังกามีสินค้าเกษตรเป็นสินค้าส่งออกไงครับเมื่อไม่สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ก็ไม่สามารถส่งออกได้เมื่อไม่ส่งออกได้เงินดอลลาร์ที่ควรจะไหลเข้ามาเติมในทุนสำรองก็ไม่ไหลเข้ามาและในขณะเดียวกันครับเมื่อต้องนำเข้าข้าวก็ยิ่งสูญเสียดอลลาร์ให้กับต่างประเทศมากขึ้นไปอีกเท่านั้นยังไม่พอครับเศรษฐกิจศรีลังกานอกจากพึ่งพาภาคเกษตรแล้วอ้อผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าคนที่ดูแลเป็นรัฐมนตรีวางแผนภาคเกษตรก็คือชามาลราชปักษาพี่ชายคนโตอีกอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งเป็นหลังรายได้หลักของศรีลังกาก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ของศรีลังกาเกิดขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวครับและโควิด-19 ก็ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวครับเพราะฉะนั้นรายได้จากส่วนนี้ก็ขาดหายไปอีกนะครับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจากเรื่องของวิกฤตโควิด-19 ก็คือเรื่องของวิกฤตสงครามในรัสเซียยูเครนซึ่งก็แน่นอนนะครับมันเป็นผลต่อเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับพันธมิตรนาโตซึ่งทำให้สินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตโดยเฉพาะพลังงานปรับตัวสูงขึ้นพลังงานปรับตัวสูงขึ้นศรีลังกาก็ได้รับผลกระทบอีกครับเพราะอะไรครับเพราะศรีลังกาเนี่ยต้นพลังงานส่วนใหญ่ใช้เขื่อนครับเขื่อนจะใช้การผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนได้ดีต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีครับการบริหารจัดการน้ำต้องการการวางแผนจากภาครัฐครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ดูแลกระทรวงจัดการน้ำคนที่ดูแลกระทรวงชลประทานชื่อชามาลราชปักษาครับพี่ชายคนโตของตระกูลนี้บริหารจัดการน้ำไม่ดีครับไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเพราะฉะนั้นตอนนี้เขื่อนในศรีลังกามีเขื่อนแต่ไม่มีน้ำปั่นไฟไม่ได้จะซื้อพลังงานเข้ามาราคาพลังงานก็แพงประกอบกับไม่มีเงินดอลลาร์ไม่มีทุนสำรองที่จะเอาไปใช้ซื้อพลังงานเข้ามาได้และนั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเห็นว่าการดับไฟวันละ17ชั่วโมงจึงเกิดขึ้นในประเทศศรีลังกาดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เราจะเห็นชาวศรีลังกาไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีพลังงานไม่มีเงินไม่มีงานและไม่มีอะไรจะกิน
จนถึงทำให้ไม่รู้ด้วยว่าจะมีอนาคตหรือเปล่าดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นภาวะที่ทุกคนเจอวิกฤตพร้อมกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นคนรวยที่สุดหรือคนจนที่สุดดังนั้นใครก็ตามที่เคยสนับสนุนราชปักษาเพราะได้รับประโยชน์จากพุทธหัวรุนแรงเพราะเป็นชาตินิยมต่อต้านทมิฬเพราะเป็นรากหญ้าเพราะเป็นคนรวยที่ทำธุรกิจกับราชปักษาเพราะเป็นรากหญ้าที่ได้ประชานิยมจากราชปักษานาทีนี้ก็ด่าหน้ากันออกมาประท้วงขับไล่ตระกูลราชปักษาออกจากตำแหน่งครับและแน่นอนครับเมื่อรัฐบาลในลักษณะที่เคยทำการปลุกกระแสชาตินิยมเอาไว้รัฐบาลที่เคยปลุกกระแสพุทธศาสนาหัวรุนแรงเอาไว้ดังนั้นพอตัวเองทำนโยบายล้มเหลวไอ้หอกที่ตัวเองเคยสร้างเอาไว้มันก็กลับมาทิ่มแทงตัวเองครับเพราะคนที่เคยถูกปลุกกระแสเหล่านี้เวลามีความขัดแย้งก็จะมีความขัดแย้งที่รุนแรงมากกว่าปกติตรงนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวนะครับแล้วก็รัฐบาลณปัจจุบันนี้ทั้งโกธาพยานะครับแล้วก็มหินทาราชปักษาก็ยังคงยืนยันนะครับว่าขอเป็นประธานาธิบดีและขอเป็นนายกรัฐมนตรีแม้ว่าคณะรัฐมนตรีของเขาทั้งหมดจะขอลาออกไปแล้วก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเริ่มมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และหลายๆคนที่แต่งตั้งในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็กลับเป็นคนจากคณะรัฐมนตรีชุดเดิมและเครือข่ายของราชปักษานั่นแหละที่กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยิ่งจะสร้างปัญหาในระยะยาวมากยิ่งขึ้นให้กับการบริหารจัดการของประเทศนี้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเองคงจะต้องห่วงกังวลด้วยแต่ว่าในวิกฤตก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าผมเคยเล่าไปว่าอินเดียเนี่ยเคยแทรกแซงกิจการภายในของศรีลังกาแล้วก็ทำให้ความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับศรีลังกาเนี่ยรุนแรงมากถึงขนาดที่มีการลอบสังหารราจิบทันทีนะครับก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดียด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอินเดียไปสนับสนุนกลุ่มทมิฬในศรีลังกาแต่ว่าหลังจากเกิดวิกฤตครั้งนี้เนี่ยประเทศที่แน่นอนก็เห็นแล้วแหละว่าตัวเองถูกกดดันจากมหาอำนาจภายนอกด้วยนั่นก็คืออินเดียนะครับที่ถูกกดดันจากสหรัฐที่ถูกกดดันจากจีนก็เริ่มมองว่าถ้าจะต้องสร้างความแข็งแกร่งก็ต้องสร้างฐานะตัวเองเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตในศรีลังกาอินเดียใช้นโยบาย Neighbor Country First เลยครับประเทศเพื่อนบ้านต้องมาก่อนเพราะนั้นอินเดียมอบเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ศรีลังกาไปใช้เพื่อเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศพร้อมๆกับเอาน้ำมันนี่แหละครับที่ซื้อจากรัสเซียใช่ไหมครับเพราะว่ารัสเซียบอกว่าจะขายน้ำมันให้อินเดียแล้วโค้ดราคาเป็นเงินรูปีอินเดียก็ซื้อพลังงานน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียมาแล้วก็ส่งมอบให้ศรีลังกาไปใช้ในราคาถูกพิเศษดังนั้นนโยบายตอนนี้ของศรีลังกาเองก็เลยกลับมาเป็น Indian First ละเอากับอินเดียก่อนให้อินเดียเป็นที่พึ่งนะครับในขณะที่อินเดียเองก็ใช้นโยบาย Neighbor Country First เพราะนั้นประเทศที่เคยระหองระแหงแต่รั้วบ้านอยู่ติดกันตอนนี้ก็ดีกันขึ้นมาและนั่นก็จะส่งผลดีกับความตกลงที่ประเทศไทยเราเป็นประธานในปีนี้ด้วยนั่นก็คือ BIMSTEC Bay of Bengal Initiatives for Multi-Sectoral Technical Economic Corporations นะครับซึ่งมีสมาชิกด้วยกัน7ประเทศไทยเมียนมาบังกลาเทศศรีลังกาปูตานเนปาลแล้วก็อินเดียประเทศไทยเราเองก็เพิ่งจะรับไม้ต่อยอดเป็นประธานของ BIMSTEC ในปีนี้นะครับ2022ต่อเนื่องปี2023เพราะนั้นเมื่อความระหองระแหงระหว่างศรีลังกากับอินเดียมันจบสิ้นลงไปในขณะที่ทุกประเทศเองก็ต้องการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในมากยิ่งขึ้นประเทศไทยเราในฐานะที่เป็นมหาอำนาจกลางก็น่าจะต้องมองเห็นโอกาสในการที่จะใช้เวทีบิมสเต็กตรงนี้เชื่อมโยงไปสู่ตลาดขนาด 1,700 ล้านประชากรทางฝั่งตะวันตกข้ามอ่าวเบงกอลที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับ4ของโลกที่มี GDP รวมกันประมาณ4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือสิ่งที่เราคงจะต้องมองให้เห็นจากวิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยในการที่จะเข้าถึงตลาดเอเชียใต้ขนาดใหญ่ครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการเล่ารอบโลกหมดแล้วครับวันนี้ผมปิติศรีสายนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter